รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเข้าสู่เดือนใหม่เดือนแห่งความรักกันแล้วนะคะนานาและครอบครัวของเราก็จะมอบความรักผ่านการนำสูตรดีๆสูตรอร่อยๆทั้งคาวและหวานมาฝากคุณผู้ชมในรายการคาวหวานสำราญใจที่จะมาพบกับคุณผู้ชมทุกวันจันทร์เวลาบ่าย 2:45 ทาง Workpoint TV หมายเลข23นะคะจะเอาถั่วแข็งมาผัดแบบจีนๆเลยนะแล้วก็มีหมูส้มกรอบรับประทานคู่กับผัดถั่วแขกเมนูของเราวันนี้จะใช้วิธีการทำแบบจีนเลยคุณผู้ชมคือเป็นการฉ่าถั่วแขกในน้ำมันร้อนๆแล้วก็เอาถั่วแขกมาผัดกับหมูส้มที่ทอดจนกรอบกรวบเลยค่ะอร่อยแล้วก็ทำง่ายมากๆโอ้ยน่ากินมากส่วนช่วงของมามีและเท็ดดี้นะคะก็มีเมนูพ็อกฟรอสต์คัพเค้กมาฝากเป็นคัพเค้กที่ท็อปปิ้งด้วยหมูหยองหนำๆเลยล่ะคุณเค้กสูตรนี้นุ่มมากแค่กัดเข้าไปปุ๊บเนี่ยละลายในปากเลยคุณผู้ชมรู้ไหมเนื้อชิฟฟ่อนของอาจารย์เมย์เด็ดดวงทุกเมนูเลยอะแล้วตัวนี้ชิฟฟ่อนของอาจารย์เมย์สอดไส้คัสตาร์ดรสชีสด้วยนะที่สำคัญท็อปด้วยหมูหยองหนำๆเลยอะเรียกได้ว่าสูตรนี้เป็นอีกหนึ่งสูตรที่อยากให้คุณเซฟเก็บไว้เอาไปลองทำเพราะว่าอร่อยทุกครั้งที่ทำแน่นอนจ้ะทั้ง2เมนูนะคะจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรติดตามชมกันได้ในรายการข้าวหวานสำราญใจตลอดครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้นะคะเป็นเสียงกรอบๆแบบนี้เป็นเมนูฟิวชั่นอาหารจีนกับอาหารไทยที่เรียกได้ว่าใครทานก็ติดใจแน่นอนผัดถั่วแขกหมูส้มกรอบของนานาจะน่ารับประทานขนาดไหนอดใจรอชมในช่วงหน้านะคะแต่ตอนนี้นานามีหนึ่งเมนูอร่อยอร่อยจากผลิตภัณฑ์ TFM มาฝากค่ะไปชมพร้อมๆกันเลยอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เรื่องเทคนิคการทำขนมกลีบลำดวนให้กรอบทรงสวยมาฝากกันค่ะขนมกลีบลำดวนหรือขนมดอกลำดวนเป็นขนมไทยโบราณและเป็นขนมมงคลชนิดหนึ่งมีการอบควันเทียนเพื่อให้ตัวขนมมีกลิ่นที่หอมมากขึ้นโดยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือรูปทรงคล้ายกลีบดอกลำดวนมีกลิ่นหอมของเทียนอบเนื้อสัมผัสนุ่มส่วนใหญ่มักจะทำขนมกลีบลำดวนมาประกอบพิธีมงคลสมรสซึ่งคนโบราณนั้นเชื่อกันว่าขนมกลีบลำดวนนั้นเป็นขนมมงคลมีความหมายดีคือจะสร้างความงดงามให้กับชีวิตคู่เหมือนกับลักษณะของขนมกลีบลำดวนที่มีการปั้นกลีบดอก3กลีบนำมาประสานติดกันและปั้นเกสรวางไว้ตรงกลางมีความหมายเกี่ยวกับความรักและความเชื่อมั่นในชีวิตคู่และทำให้ขนมดูสวยงามเหมือนกับลักษณะของดอกลำดวนจริงๆวิธีการทำคือนำแป้งมานวดกับน้ำตาลและน้ำมันปัจจุบันอาจใช้เนยขาวนวดจนเนื้อเนียนซึ่งแป้งสาลีเป็นส่วนประกอบสำคัญในการทำขนมชนิดนี้เพราะแป้งสาลีที่มีคุณภาพจะทำให้ขนมกลีบลำดวนมีเนื้อสัมผัสที่ละเอียดแป้งที่เหมาะสมได้แก่แป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะแป้งชนิดนี้ได้จากการโม้ข้าวสาลีชนิดอ่อนมีการลดขนาดของแป้งให้ละเอียดอย่างสม่ำเสมอและคัดเลือกส่วนของแป้งที่มีปริมาณโปรตีนต่ำเพื่อที่จะได้แป้งสาลีที่มีคุณภาพเหมาะสมในการทำผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆเทคนิคการทำกลีบลำดวนวิธีทำร่อนแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะน้ำตาลไอซิ่งและเกลือป่นเสริมไอโอดีนให้เข้ากันการร่อนส่วนผสมของแห้งเข้าด้วยกันจะทำให้ส่วนผสมต่างๆกระจายได้ทั่วและลดการเป็นเม็ดจากนั้นเทลงในอ่างตีใส่เนยขาวตีด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมร่วนเป็นเม็ดทรายการตีส่วนผสมให้เป็นเม็ดทรายเพื่อให้เนยขาวกระจายตัวเข้ากับส่วนผสมแป้งทั้งหมดแล้วเพิ่มเป็นความเร็วปานกลางตีต่อจนส่วนผสมเนียนแบ่งส่วนผสมออกเป็น2ส่วนส่วนที่1หนัก50กรัมนวดผสมกับสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวให้เข้ากันเตรียมไว้ส่วนที่2เป็นสีขาวปั้นเป็นก้อนกลมก้อนละ10กรัมแบ่งส่วนผสมออกเป็น4ส่วนจากนั้นนำแป้งที่แบ่งออกมา3ส่วนจับปลายชนกันเป็น3แฉกและปั้นก้อนแป้งสีเหลืองเป็นก้อนเล็กทำเป็นเกสรติดลงตรงกลาง
เรียงขนมกลีบลำดวนบนถาดอบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 15-20 นาทีหรือจนกระทั่งสุกดีแค่นี้เราก็จะได้ขนมกลีบลำดวนแล้วล่ะค่ะอย่าลืมนำเทคนิคการทำขนมกลีบลำดวนให้กรอบทรงสวยไปลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM